ป็นวันสำคัญในพระพุทธศาสนาคือวันอาสาฬบูชาเป็นการบูชาพระรัตนตรัยในโอกาสวันเพ็ญเดือน8เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญคือการประดิษฐานพระพุทธศาสนาในการที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระธรรมจักรหรือเราเรียกว่าเทศนาพระธรรมจักรกับปวัตนสูตรหมุนวงล้อธรรมให้เคลื่อนไปก็คือแผ่ธรรมะอำนาจคืออาณาแผ่ไปถึงไหนโดยจักรวงล้อรถนั่นก็คือดินแดนที่เรียกว่าอาณาจักรนี่ของเราก็ธรรมะแผ่ไปถึงไหนก็เป็นธรรมจักรนี่จึงถือว่าวันนี้สำคัญมากเรียกว่าเป็นวันปฐมเทศนาก็ได้จะเรียกว่าเป็นวันประดิษฐานพุทธศาสนาก็ได้นี่การบูชาในวันนี้ก็เพื่อระลึกถึงความเป็นมาของพุทธศาสนาตอนที่สำคัญสำคัญให้เราระลึกไว้เราก็จะได้เตือนใจเพื่อจะได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ก็คือพระพุทธประสงค์นั่นเองที่ประกาศไว้แล้วกิจกรรมตอนต่อไปนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมหรือเป็นกิจกรณีเป็นสังฆกรณีนี่เราก็เหมือนกับมาเริ่มกิจกรรมสำหรับวันเข้าพรรษาซึ่งแรม1ค่ำเดือน8ดังนั้นท่านพระภิกษุทั้งหลายในวัดในสำนักก็ได้ทำสิ่งที่เรียกว่าสามีจิกรรมสมัยก่อนเขาเรียกกันว่าทำวัดนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของชีวิตหมู่คณะที่จะอยู่ร่วมกันให้มีความสุขเห็นว่าเออมาถึงเหตุการณ์วันสำคัญทีหนึ่งพระก็มาขอขมากันทีหนึ่งขอขมาเมื่อกี้นี่บอกว่าสัพพังอปราทังเป็นต้นก็ให้อภัยแก่กันและกันถ้าจะมีความพลาดพลั้งทางกายทางวาจาทางใจอันนี้ก็เพื่อให้สบายใจก็อยู่ร่วมกันต่อไปเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับส่วนรวมแต่ว่ามาทำในวันที่จะเข้าพรรษานี่การเข้าพรรษานี้ก็เป็นกิจกรรมที่สำคัญพระภิกษุแม้จะอยู่องค์เดียวก็ต้องจำพรรษานี้เป็นพระวินัยและเสร็จแล้วพระภิกษุจำพรรษารูปเดียวก็ต้องมีชีวิตของชุมชนที่เรียกว่าสังฆะเรียกว่าเอออยู่ในถิ่นที่ไปได้ถ้าไปไหวก็ไปร่วมสังฆกรรมธรรมโบสถเรียกว่าฟังสวดปาติโมกข์กัน15วันต่อครั้งอย่างนี้เป็นต้นมีกิจกรรมอะไรเรื่องของสังฆกรรมส่วนรวมก็มาร่วมกันทำพุทธศาสนาจึงเป็นเรื่องของสังฆะสังฆะก็คือสงฆ์คือส่วนรวมนี่เราจะเรียกภาษาปัจจุบันก็เป็นชุมชนจัดตั้งไม่ใช่เรื่องของบุคคลคนบางทีก็แยกไม่ออกพุทธศาสนาเนี่ยเรื่องของพุทธศาสนานี่สำคัญอยู่ที่สังฆะพระพุทธเจ้าเราก็รู้อยู่แล้วว่าเออเราเคารพพระพุทธเจ้าแล้วพุทธเจ้าก็ตรัสบอกว่าเราเคารพธรรมนะเมื่อพุทธเจ้าเคารพธรรมเราทั้งหลายเคารพพระพุทธเจ้าก็ต้องเคารพธรรมถือธรรมเป็นสูงสุดพุทธศาสนานี่ถือธรรมเป็นสูงสุดแล้วทีนี้ก็ต่อมาพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าเมื่อสงฆ์เติบใหญ่ขึ้นเราก็เคารพสงฆ์สงฆ์ก็คือส่วนรวมพระชุมชนของภิกษุทั้งหมดเนี่ยรวมกันเรียกว่าสังฆะเป็นส่วนรวมถ้าเป็นอริยสงฆ์ก็คือโยมคฤหัสถ์ก็เป็นได้ด้วยถ้าเป็นอริยบุคคลเป็นโสดาบันขึ้นไปก็อยู่ในสังฆะ
แต่เป็นอริยสังฆะทีนี้ถ้าเป็นอย่างพระภิกษุนี่เราก็เรียกรวมๆว่าเป็นภิกขุสังฆะภาษาสมัยต่อมาเรียกว่าสมติสงฆ์ก็อันเดียวกันแหละแล้วก็เรียกภิกขุสังฆะพอภิกขุถ้าจะเป็นอริยะไม่เป็นอริยะก็แล้วแต่รวมกันแล้วก็เป็นภิกขุสังฆะในโลกของสมมติก็ยอมรับแต่นี้ในโลกของปรมัตถ์ก็มีอริยสังฆะซึ่งดูไม่ออกใครเป็นใครนี่ในการอยู่ในโลกก็ต้องดูได้ต้องปฏิบัติได้ท่านก็ไม่เอาเรื่องปรมัตถ์ไปยุ่งในแง่นี้แต่ว่าเป็นจุดหมายอยู่นะแต่ว่าเอาสมมติมาใช้ก็เป็นภิกขุสังฆะเนี่ยบวชมาแล้วก็มีสิทธิเสมอกันก็มาอยู่ร่วมกันแล้วก็เป็นชุมชนที่ตั้งขึ้นเพื่อจุดหมายอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นสังฆะจุดหมายอันหนึ่งอันเดียวกันนี้ก็คือผู้ร่วมที่เราสมัยนี้อาจจะเรียกว่าสมาชิกเนี่ยก็ดำเนินชีวิตทำกิจการต่างๆเพื่อบรรลุจุดหมายอันเดียวกันของสังฆะทีนี้สังฆะนี้จะให้ดำเนินไปสู่จุดหมายได้ก็มีข้อที่เรียกว่าวินัยวินัยก็คือการจัดตั้งวางระบบแบบแผนเพื่อจัดสรรให้ผู้ที่อยู่ในสังฆะนี้ก็คือพระภิกษุทั้งหลายดำเนินชีวิตได้ในแนวทางที่จะไปสู่จุดหมายนั้นจุดหมายอันเดียวกันแล้วก็สร้างสภาพแวดล้อมจัดสรรสิ่งที่เป็นวัตถุเป็นต้นแม้แต่สิ่งก่อสร้างอะไรต่างๆเนี่ยให้เอื้ออำนวยแก่การที่ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นจะดำเนินชีวิตเพื่อไปสู่จุดหมายเพราะนั้นทุกอย่างก็เป็นอันเดียวกันวินัยก็เลยทำให้เป็นเครื่องจัดสรรเป็นเครื่องมือที่จะจัดให้ระบบชีวิตของชุมชนหรือสังฆะเนี่ยมันเป็นไปตามธรรมเนี่ยธรรมก็คือตัวความเป็นจริงของธรรมชาติของโลกของชีวิตที่เราจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องเช่นตามกฎแห่งเหตุปัจจัยของมันแล้วก็เพื่อบรรลุจุดหมายมีชีวิตที่ดีงามเพื่อความเราใช้คำง่ายๆว่าเพื่อความสิ้นทุกข์หมดทุกข์เป็นอิสระเสรีมีวิมุตติอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยก็ต้องอาศัยตัวแท้ก็คือธรรมะแต่จะเดินเนินทำธรรมะได้ดีก็ต้องอาศัยการจัดตั้งว่าระบบในทางสังคมมนุษย์ที่อยู่ร่วมกันก็เรียกว่าวินัยวินัยก็มาจัดเอื้อต่อการที่ดำเนินตามธรรมให้บรรลุจุดหมายของธรรมะนั้นระบบพระพุทธศาสนาก็เลยเรียกว่าธรรมวินัยธรรมวินัยก็เลยเป็นหลักของสังฆะเนี่ยสังฆะก็ต้องดำเนินตามธรรมวินัยด้วยแล้วก็รักษาธรรมวินัยนี้ไว้แล้วก็มาช่วยกันสืบต่อเผยแผ่ขยายธรรมวินัยออกไปโดยเฉพาะวินัยก็บอกแล้วว่าวางระบบจัดตั้งเพื่อจะให้เราสามารถดำเนินตามธรรมนั่นเองตัวแท้ก็อยู่ที่ธรรมะวินัยก็เป็นเครื่องมือของธรรมะแล้วก็เพื่อประโยชน์เป็นเครื่องรองรับเป็นเพื่อที่จะช่วยให้ธรรมะเนี่ยดำรงอยู่ได้เป็นต้นจนกระทั่งเกิดผลต่อมนุษย์ถ้าเราไม่รู้จักจัดระบบสังคมระบบชีวิตธรรมะมีอยู่คนก็ไม่รู้จักปฏิบัติไม่รู้จักเริ่มสักทีอะไรต่างๆวินัยก็มาจัดสรรให้ก็มาช่วยทำให้เกิดการฝึกก็นี่แหละเรื่องของสังฆะสังฆะก็เป็นอันว่าเราอยู่ในสังฆะเนี่ยมีชีวิตหมู่คณะมีชีวิตชุมชนไม่ใช่เป็นเรื่องของบุคคลผู้เดียวสมัยก่อนนี้มีพวกนอกศาสนานอกคนภายนอกน่ะเขาก็ไม่เข้าใจคือพุทธศาสนาเนี่ยเกิดในชมพูทวีปและในอินเดียแล้วในสมัยนั้นก็มีฤาษีโยคีดาบทอะไรต่ออะไรนักบวชนอกศาสนาที่มีมาก่อนพุทธศาสนาก็เยอะเนี่ยพวกนี้ก็อยู่กันบางทีก็ไปอยู่ในป่าคนเดียวเนี่ยหรือว่ามีเพื่อนสองสามคนไปตั้งอาสมอะไรกันอยู่ก็เป็นชีวิตส่วนตัวปลีกตัวหนีจากสังคมออกไปปลีกตัวออกไปอยากอยู่อย่างเงียบสงบเนี่ย
ป็นพวกฤาษีฉีไพรแล้วก็ไม่ยุ่งเกี่ยวกับผู้คนละกินอาหารก็ไม่เอาใช้วิธีไปเก็บเผือกมันกินนะทำเองไม่ยุ่งกับผู้คนหรือว่าบางนิกายบางลัทธิบางศาสนาก็เอาหนักใช่ว่ากินแต่ผลไม้ที่หล่นเองจากต้นจะไม่ไปเอาไม่ไปปลิดไม่ไปเด็ดไม่ไปสอยมันละต้องรอให้มันหล่นเองจึงจะกินนี่ก็เป็นพวกลัทธิต่างๆพวกนี้ก็ไม่ยุ่งเกี่ยวกับผู้คนละอยู่นอกสังคมไปเลยทีนี้พุทธศาสนาก็เกิดขึ้นท่ามกลางลัทธิศาสนาเหล่านี้โดยเฉพาะพวกฤาษีชีไพรแล้วพุทธเจ้าก็ทรงตั้งสังฆะขึ้นมาซึ่งมีชีวิตต่างออกไปเลยนี่พวกคนนอกศาสนาอย่างฝรั่งเนี่ยเมื่อสัก23 4 50ปีก่อนเนี่ยยังมีการบอกว่าพุทธศาสนานี่เป็นอะเซติซิซึมนะอะเซติซิซึมก็คือลัทธิฤาษีชีไพรที่มีลักษณะที่ทรมานตัวเองมีชีวิตที่บีบคั้นตนเองอะไรพวกนี้เขาก็มองพุทธศาสนาเป็นอย่างนั้นไปด้วยคนไทยบางทีไม่เข้าใจนึกว่าพุทธศาสนาจริงของฝรั่งก็เกิดอยู่กับพวกฤาษีชีพไรเปล่าต่างกันลิบลับพุทธศาสนานั้นพระจะไปเก็บอาหารฉันได้ไหมไม่ได้นะต้องมีประเคนเนี่ยพุทธเจ้าบังคับให้ชีวิตของพระเนี่ยต้องอยู่กับสังคมมนุษย์นะแต่ละวันละวันต้องออกไปบิณฑบาตแหละต้องพบผู้คนอย่างน้อยวันหนึ่งก็ต้องพบตอนเช้าแล้วต่อจากนั้นอาจจะมีความสัมพันธ์กันซึ่งท่านจะมีวินัยบอกไว้เพื่อจะให้ความสัมพันธ์เนี่ยดีงามถูกต้องเป็นประโยชน์แก่ชีวิตของพระเองด้วยเป็นประโยชน์แก่สังคมนะพุทธศาสนาเนี่ยเป็นศาสนาที่ด้านหนึ่งก็คือให้มนุษย์แต่ละคนเนี่ยรู้จักรับผิดชอบตัวเองก็คือฝึกฝนพัฒนาชีวิตของตนด้วยไตรสิกขาเพื่ออิสรภาพเพื่อชีวิตที่หมดทุกข์ไม่มีทุกข์มีแต่ความสุขอีกด้านหนึ่งก็ชีวิตที่สัมพันธ์กับผู้อื่นทั้งในสังฆะเองแล้วก็ไม่ภายนอกกับประชาชนเพราะว่าในที่สุดเมื่อภิกษุทั้งหลายเนี่ยหมดทุกข์ไม่มีทุกข์เพราะกำจัดเหตุแห่งทุกข์ในตัวได้แล้วก็มีจิตใจเป็นอิสระคราวนี้ไม่ต้องทำอะไรเพื่อตนเองแล้วต่อไปนี้ก็ทำเพื่อผู้อื่นอย่างเดียวอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าผู้ชนะหิตายะผู้ชนะสุขายะโลกานุกัมปายะทีนี้ไม่ต้องทำอะไรละเดินทางจาริกไปนี่จะเป็นสมัยพุทธกาลสมัยนี้ไม่ต้องจาริกอย่างนั้นก็ได้จาริกออกไปทางอินเทอร์เน็ตก็มีนึกว่าไม่ต้องจาริกอะไรละอยู่กับวัดเทศสั่งสอนผู้คนทำไปเนี่ยต่อจากนั้นละไม่มีอะไรที่ต้องทำเพื่อตัวเองท่านเรียกว่าเป็นผู้หมดกิจนะไม่มีอะไรต้องทำเพื่อตัวเองอีกต่อไปนี้ทำเพื่อผู้อื่นอย่างเดียวทำเพื่อโลกเพราะนั้นสังฆะที่พระพุทธเจ้าจัดตั้งขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้พระภิกษุมาอยู่กันเนี่ยเพื่อจุดหมายอะไรก็คือเพื่อเธอทั้งหลายเนี่ยจะได้รู้เข้าใจความจริงของโลกของชีวิตของธรรมชาติแล้วก็มาฝึกฝนตนเองได้ไตรสิกขาเจริญศีลพัฒนาการดำเนินชีวิตที่ดีงามในการอยู่ร่วมกันในการมีพฤติกรรมที่เอื้อเฟื้อเกื้อกูลเป็นประโยชน์ไม่เบียดเบียนแล้วก็เจริญสมาธิพัฒนาจิตใจและเจริญปัญญาพัฒนาปรีชาญาณหรือญาณทัศนะอันนี้พอเจริญฝึกตัวได้ดีแล้วก็อย่างที่ว่าล่ะก็รู้เข้าใจสิ่งทั้งหลายรู้ชีวิตของตนเองอะไรต่ออะไรเข้าใจสิ่งทั้งหลายมีปัญญาทำให้จิตหลุดพ้นเป็นอิสระจิตหลุดพ้นเป็นอิสระก็คือหมดเหตุแห่งความทุกข์เพราะว่าอิสระนั้นก็คือพ้นหลุดออกไปจากตัวเหตุอะไรก็ตามที่มันจะมาครอบงำบีบคั้นบังคับตั้งอวิชชาตัณหาอะไรก็แล้วแต่อุปาทานหมดทีนี้ก็เรื่องตัวเองแน่หมดแล้วทีนี้ก็ทำเพื่อผู้อื่นอย่างเดียวอย่างที่บอกเพราะนั้นสังฆะเนี่ยเพื่อพระสงฆ์ทั้งหลายมาฝึกศึกษาพัฒนาตนเองแต่ตัวสังฆะนั่นเองในที่สุดก็เพื่อโลกนะสังฆะนี่มีเพื่อประโยชน์สุขแก่ชาวโลกตามอุดมคติที่ว่าผู้ชนะหิตายะผู้ชนะสุขายะโลกานุกัมปายะนั่นเองนั้นสังฆะในลักษณะเริ่มต้นก็คือลักษณะที่ไม่มีการเบียดเบียนนั้นภิกษุสงฆ์เนี่ยชีวิตแต่ละองค์ก็ไม่เบียดเบียนสังฆะก็ท่านก็
บัญญัติไว้ทุกอย่างเพื่อจะไม่ให้มีการเบียดเบียนจนกระทั่งฝรั่งนะไปเขียนไว้ในเอ็นไซโคโลปีเดียบริตานิก้าก็มีเขียนมาตั้งหลายสิบปีแล้วเดี๋ยวนี้ก็ยังอยู่บอกว่าพุทธศาสนาเนี่ยเป็นเขาเรียกเป็นมูฟเมนต์เป็นกระบวนการเป็นความเคลื่อนไหวที่ของแห่งแปซิฟิซึมคือสันตินิยมเป็นสันตินิยมขบวนการแรกเท่าที่มนุษย์จะรู้จักในโลกนี้ว่างั้นนะนี่คือว่าพุทธศาสนาเนี่ยเป็นหลักการที่ไม่มีการเบียดเบียนใครเพราะนั้นเขาฝรั่งเขายอมรับอันนี้แล้วเขาบอกว่าสังฆะเนี่ยเป็นสถาบันที่ยืนยาวที่สุดในโลกเก่าแก่แล้วก็ยืนยงมาได้เป็นตั้ง 3,000 จะ 3,000จวน 3,000 ปีแล้วเนี่ยเขาบอกเป็นสถาบันที่เก่าแก่มีอายุยืนนานที่สุดในโลกอันนี้ก็เราก็ฝังไว้ฝรั่งเขาชอบศึกษาเขาก็มาพูดแต่ฝรั่งที่พูดว่าพุทธศาสนาเป็นอสเซติซิซึมไม่ถูกนะฝรั่งก็มีผิดมีถูกแต่เราดูว่าเขาศึกษาแล้วเขาว่าอย่างนี้เอาแล้วก็ให้เข้าใจว่าสังฆะเนี่ยเป็นเรื่องของพระพุทธศาสนามีความสำคัญอย่างมากพุทธศาสนาก็มีระบบของสังฆะเนี่ยนะอยู่ได้ในสังฆะพระภิกษุทั้งหลายเนี่ยต้องเคารพสงฆ์ถือสงฆ์เป็นสำคัญแล้วก็สังฆะเนี่ยเลยนอกเรื่องขอแทรกนิดหน่อยสังฆะเนี่ยมีคำที่คล้ายๆคือว่าสังคมเรามีคำว่าสังคมแต่สังคมนี่เป็นคำที่เรามาใช้เป็นศัพท์วิชาการในเมืองไทยไม่นานนี้เองเพิ่งเกิดหลังสังฆะอันนี้สังคมในภาษาบาลีเดิมก็มีสังคมะสังคโมนะก็เป็นศัพท์สามัญก็แปลว่าไปด้วยกันหรือว่าไปพบกันไปเจอกันแล้วก็ไปด้วยกันก็คบหากันเพราะนั้นก็จะมีภาษิตอย่างเช่นบอกว่าปาโปกาปุริเสนะสังคโมนะสังคมสังคมกับคนชั่วเป็นเรื่องเลวร้ายหรือทำให้ตกต่ำเนี่ยอย่างน้อยก็ทำให้จิตใจตกต่ำลงไปอ้าวแล้วท่านก็บอกว่าพัทโทสัปปุริเสหิสังคโมสังคมการสังคมก็ไปด้วยกันคบหากันกับคนดีทั้งหลายเรียกว่าสัปปุรุษก็เป็นความเจริญงอกงามเป็นความดีความงามนิ่งวิเป็นต้นก็กลายเป็นว่าเป็นคำที่ใช้เช่นที่พูดเพื่อสอนกันอย่างนี้ก็กลายเป็นภาษิตไปแล้วก็อีกคำหนึ่งที่คล้ายกันมากก็คือคำว่าสังคาโมสังคโมก็เรามาใช้ในไทยก็เป็นสังคมสังคาโมก็แปลว่าสงครามภาษาไทยเราเนี่ยสังคาโมเราไปตัดมหากาศออกเราก็เลยไม่รู้ว่าที่จริงสองคำเนี่ยสังคมกับสงครามเนี่ยมาจากรากศัพท์เดียวกันสังคมเป็นยังไงจึงเป็นสงครามสังคมบอกแล้วว่าไปด้วยกันไปเจอกันไปพบปะกันสังคาโมแปลว่าสงครามก็แปลว่าไปเจอกันไปพบปะกันนะแต่ว่าไปพบปะกันแบบสังคาโมที่แปลว่าสงครามนำไปพบปะไม่ดีไปพบปะแบบปะทะกันแล้วก็ประหัตประหารต่อสู้กันแต่ให้ทราบว่าที่จริงเนี่ยเป็นศัพท์ที่มีรากเดียวกันสังคาโมสงครามแล้วก็ในคณะสงฆ์ในวินัยของพระก็มีสงครามนะในวินัยไปดูสิมีทั้งจุลสงครามและมหาสงครามมหาสงครามนี่เขาไปใช้กับสงครามโลกแต่ของพระใช้มานานแล้วในพระวินัยปิฎกมีจุลสงครามมหาสงครามสงครามก็บอกแล้วสงครามก็คือการไปพบปะเจอกันแล้วก็นั่งพอไปเจอแล้วพอมากๆคนก็อาจจะไปยืนด้วยกันไปนั่งด้วยกันถ้าไม่ต่อสู้กันก็มานั่งทำสิ่งที่ดีงามน่าก็กลายเป็นว่าคำว่าสังคาโมเนี่ยหรือสงครามเนี่ยแปลอย่างว่าการประชุมนะก็คือที่ไปพบปะกันแล้วก็ไปประชุมกันพร้อมกันเพราะนั้นพระก็มีการประชุมกันเรียกว่าสงคราม
แต่ว่าในวินัยท่านใช้ว่าเป็นสงครามคือการพบปะประชุมกันเรียกว่าสันนิบาตนะสังฆสันนิบาตเนี่ยสันนิบาตกับคำว่าสงครามเนี่ยใช้แทนกันได้สันนิบาตแปลว่าประชุมกันนี่ก็ประชุมกันทำสงครามทำสงครามคืออะไรของพระเนี่ยก็แปลว่ามาประชุมสงฆ์เป็นสังฆสังฆสันนิบาตเพื่อจะวินิจฉัยอธิกรณ์เนี่ยเรียกว่าสงครามนะท่านจะได้รู้ว่าเออที่จริงคำว่าสงครามเนี่ยของพระก็มีใช้อยู่นะก็ให้เข้าใจเรื่องอย่างนี้ก็เอาเป็นเรื่องแทรกไปอันนี้เรื่องชีวิตของพระสงฆ์เนี่ยก็บอกแล้วว่าเรื่องของพุทธศาสนาเนี่ยไม่ใช่ชีวิตโดดเดี่ยวแต่ว่าพร้อมกันนั้นก็ท่านก็ระวังไม่ให้เป็นชีวิตของการที่ว่ามาอยู่ร่วมกันแล้วก็สนุกสนานเฮฮาอย่างเดียวก็ได้แต่ทำอะไรไม่เป็นเรื่องท่านเรียกว่าคลุกคลีนั่นแหละท่านเรียกว่าคำว่าคลุกคลีคลุกคลีกลายเป็นผิดวินัยเสียหายหมายความว่าการอยู่ร่วมสังคมเนี่ยก็ต้องมีวินัยมีเครื่องช่วยให้ดำเนินชีวิตให้ถูกต้องให้การอยู่ร่วมกันเนี่ยมันเป็นไปโดยสงบเรียบร้อยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมเพื่อประโยชน์ร่วมกันวินัยก็มาจัดสรรให้ชีวิตความเป็นอยู่ของหมู่คณะส่วนรวมเนี่ยมาเกื้อกูลแก่กันและกันให้แต่ละองค์เกื้อกูลอยู่ด้วยการพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนว่าให้พระเนี่ยอยู่กันนะให้มีปิยะจักขุเพราะว่ามีดวงตาเป็นที่รักเหมือนกับทางวาจาเราก็มีปิยะวาจาวาจาเป็นที่รักพูดกันก็เป็นปิยะวาจาแม้แต่ไม่พูดกันเดินเจอกันผ่านการพบเห็นกันก็มีปิยะจักขุเรามีดวงตาที่แสดงเมตตามีความรักมีความปรารถนาดีต่อกันในพุทธเจ้าจะสอนย้ำไว้ให้พระเนี่ยอยู่ด้วยกันได้มีปิยะจักขุแล้วก็ให้อยู่เหมือนกับน้ำกับน้ำนมไม่ใช่น้ำกับน้ำมันเพราะธรรมดาว่าน้ำนมไอ้น้ำกับน้ำมันเนี่ยมันอยู่ด้วยกันไม่ได้มันแยกกันเลยแม้แต่ไปใส่ในแก้วเดียวกันมันก็ไม่ยอมรวมกันแต่ว่าถ้าเป็นน้ำกับน้ำนมเนี่ยผสมกันได้เลยพระพุทธเจ้าก็สอนไว้มีบ่อยเราจะต้องไปเรียนรู้นี่คือชีวิตสังฆะพุทธเจ้าจะสอนว่าให้อยู่ร่วมกันยังไงให้อยู่กันด้วยบรรยากาศแห่งจิตใจที่มีความรักความปรารถนาดีต่อกันมีความหวังดีต่อกันแล้วก็และช่วยเหลือกันกิงกรณีเยสุทกตามีกิจอะไรก็คอยถามว่าเออท่านมีอะไรให้ผมช่วยไหมครับนะส่วนรวมมีงานการอะไรก็ไปคอยถามแล้วก็ช่วยเหลือกันเนี่ยญาติโยมเอาใช้ได้เท่านั้นแหละชีวิตรวมกันตั้งแต่ในครอบครัวเป็นต้นไปเลยเนี่ยพุทธเจ้าสอนไว้นัก